ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับช่วงบอกบุญช่วงนี้วันนี้รายการด้นสยามของเรานะฮะก็จะพาผู้ชมเนี่ยวันนี้ไม่ได้ไปทำบุญแบบว่าในแนวแบบว่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรนะแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนผู้ชมไปช่วยเหลือน้องๆกันน้องๆที่ว่านะครับเป็นน้องๆชั้นอนุบาล1แล้วก็อนุบาล2นะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านบึงบอนตำบลกลางดงอำเภอทุ่งเสลียมจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เนี่ยที่บอกคุณผู้ชมว่าไปช่วยเหลือน้องๆเนี่ยคือจะบอกว่าน้องๆชั้นอนุบาลที่โรงเรียนแห่งนี้นะฮะไม่มีอาคารเรียนนะฮะคุณผู้ชมไม่มีอาคารเรียนนะฮะปัจจุบันนี้เรียนกันเนี่ยคือต้องไปใช้สถานที่กลางสถานที่หนึ่งกันวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมในเรื่องนี้แหละฮะสมทบทุนช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆนะครับซึ่งรายละเอียดวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับเราจะติดต่อสอบถามไปนะฮะถึงท่านผู้อำนวยการยุพินจงแจ่มฟ้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงบอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต2นะครับวันนี้ท่านจะมาให้รายละเอียดกับเรานะครับในส่วนของการสร้างอาคารเรียนที่ว่าดังกล่าวนี้นะฮะอาคารเรียนสำหรับน้องๆอนุบาลเนาะค่ะสายของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านผอ.เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.สวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีค่ะครับผอ.ครับเห็นบอกว่าน้องๆ อนุบาลเนี่ยไม่มีอาคารเรียนเป็นของตัวเองนะฮะแล้วปัจจุบันนี้น้องๆต้องไปอยู่ตรงไหนอะไรยังไงครับผอ.ครับตอนนี้โรงเรียนบ้านบึงบอนนะคะมีอาคารเรียนแค่2หลักค่ะครับก็ปัจจุบันเนี้ยเด็กอนุบาลใช้อาคารอเนกประสงค์ค่ะแบบซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ซึ่งแต่ก่อนเนี้ยใช้เป็นโรงอาหารแล้วก็ปรับมาเป็นห้องเรียนให้เด็กก็จะเป็นห้องโล่งๆเป็นห้องโล่งมีพื้นที่ซึ่งไม่มากค่ะแต่ว่าอนุบาล1และอนุบาล2ต้องอาศัยเป็นที่เรียนที่นอนตรงนี้ทั้งหมดค่ะนะฮะแต่ว่าที่โรงเรียนนี่ต้องบอกว่ามีตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เลยใช่ไหมครับค่ะค่ะมีเปิดสอนตั้งแต่อนุบาล1ถึงม.3ครับมีอนุบาล1ถึง2จะมี41คนค่ะครับส่วนป.1ถึงป.6มี114คนระดับม.1ถึงม.3มี48รวมเด็กทั้งหมดทั้งโรงเรียนน่ะจะมี203คนค่ะประมาณ203ใช่ค่ะ203คนครับผมนะฮะก็ตอนนี้ปัญหาคือน้องๆอนุบาลเนาะน่าจะมีอาคารเรียนนะฮะแล้วถ้าเป็นน้องๆในส่วนอื่นที่ไม่ใช่อนุบาลนะฮะในระดับที่โตกว่านั้นอาคารเรียนตอนนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วใช่มั้ยฮะตอนนี้ถ้าถามว่าเพียงพอไหมห้องเรียนสำหรับป.1ถึงม.3ตอนนี้มีเพียงพอแล้วค่ะแต่ว่ายังมีเหลือยังห้องพิเศษซึ่งเช่นห้องวิทยาศาสตร์ห้องภาษาอังกฤษห้องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ที่ยังไม่พร้อมแต่ว่าห้องเรียนป.1ถึงม.3เนี่ยมีครบทุกห้องแล้วค่ะแต่ว่าของอนุบาลเนี่ยเราไม่มีห้องก็อาศัยอาคารอเนกประสงค์หรือถ้าเรียกเป็นภาษาพูดทั่วไปก็โรงฝึกงานโรงฝึกงานใช่ค่ะโรงฝึกงานเนี่ยสภาพก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆแล้วเป็นห้องโถงหลังคาสูงซึ่งจะไม่มีฝ้าคล้ายๆโรงยิมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะฟิลโรงยิมเมื่อกี้เห็นน้องๆที่นอนกันอยู่นี่แบบก็คือนอนเรียงกันอย่างนั้นเลยนะคะใช่ค่ะก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะในห้องนี้โรงยิมเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งฝากซ้ายอนุบาล1ฝากขวาอนุบาล2ครับอย่างนี้โรงเรียนก็ปรับสภาพพื้นที่โดยการอนุบาล2เนี่ยก็คือให้มีเก้าอี้สักนิดนึงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับป.1ในการเขียนฝึกนะคะแต่อนุบาล1เนี่ยเราต้องปรับสภาพในการเป็นพื้นที่โล่งๆสำหรับไว้ใช้ทำกิจกรรมแล้วก็เวลาที่จะเด็กได้ระบายสีต่างๆก็จะใช้ตัวญี่ปุ่นในการที่จะพับเก็บอะไรเพราะว่าเราไม่มีพื้นที่ในการที่จะจัดกิจกรรมค่ะครับนะฮะอย่างนี้ในส่วนของสถานที่เนี่ยเห็นบอกว่าไม่มีฝ้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าหน้าร้อนเนี่ยจะร้อนมากเป็นพิเศษหรือเปล่าร้อนมากค่ะร้อนมากพัดลมนี่ถือว่าช่วยได้แค่นิดเดียวในเรื่องของความร้อน
และทีนี้เด็กอนุบาลเนี่ยก็จะต้องคือต้องนอนอ่ะโดยลักษณะการจัดกิจกรรมของเด็กในช่วงบ่ายเนี่ยคือเด็กต้องนอนต้องนอนครับค่ะใช่แล้วทีนี้พอฝ้าก็ไม่มีร้อนก็ร้อนเนาะนอนไม่ได้แล้วน้องๆเลยอ่ะร้อนนอนไม่ได้หรอกเด็กๆนะฮะแล้วก็หน้าฝนเนี่ยฝนก็จะสาดเพราะไม่มีกันสาดนะคะไม่มีโอ้ถ้าน้องที่นอนริมๆใช่มั้ยคะก็จะโดนฝนสาดด้วยโอ้อย่างนี้ครับควรจะสร้างนะอย่างนี้ตอนนี้ปัจจุบันได้มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือบ้างหรือเปล่าครับทางโรงเรียนขออาคารเรียนไปนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยงบประมาณที่จำกัดเนาะโรงเรียนทั่วประเทศก็จะมีค่อนข้างเยอะก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าโรงเรียนจะได้รับจัดสรรอาคารหรือเปล่าค่ะครับผมนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยด้วยผอ.มาดำรงตำแหน่งที่นี่ได้ประมาณ8เดือนก็คือมาเห็นสภาพของเด็กอนุบาลที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างนี้ในพื้นที่ห้องเรียนแบบนี้ก็เลยขอรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าครับค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียนที่สร้างมา30กว่าปีแล้วและไม่ได้ใช้แล้วก็เลยรื้อโดยความร่วมมือของชุมชนชาวบ้านค่ะมาช่วยกันรื้ออาคารแล้วก็ได้เหล็กของอาคารหลังเก่าเนี่ยฮะค่ะเอาไปกำลังคิดที่จะทำอาคารเรียนอนุบาลหลังใหม่ขึ้นมาจะทำให้ห้องที่เป็นห้องเรียนของอนุบาล2ห้องแค่นั้นครับค่ะค่ะคือเหมือนตอนนี้คือมีฐานนิดนึงแล้วใช่ไหมคะท่านใช่ค่ะใช่ค่ะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านครับร่วมแรงร่วมใจกันใช่ค่ะนะครับอย่างนี้พอครับถ้าเกิดว่าคาดการถึงงบประมาณคร่าวๆว่าถ้าเกิดว่าอาคารเรียนและ2ห้องสำหรับน้องๆ อนุบาล1กับ2เนี่ยถ้าเกิดว่าแล้วเสร็จนี่น่าจะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่ครับในเบื้องต้นเนี่ยด้วยอาคารอนุบาลเนี่ยถ้าจะสร้างเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยของอาคารเรียนของอนุบาลต้องมีห้องน้ำในตัวด้วยครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เพื่อการเรียนการสอนสุขอนามัยอันนี้เป็นหลักของอนุบาล นะคะครับก็ตัวอาคารรวมถึงห้องน้ำเนี่ยในเบื้องต้นนะถ้าพอประมาณคร่าวๆก็น่าจะอยู่สักประมาณ800,000800,000เท็จสับทั้งหมดค่ะอันนี้คำนวณโดยที่ไม่ได้ยังไม่ได้ปรึกษาวิศวะอะไรอันนี้เป็นการคาดการเนาะคาดการค่ะนะฮะงั้นะวันนี้เราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันนะฮะแต่ว่านอกจากนี้เห็นบอกว่าทางโรงเรียนนี่ก็อยากจะได้ในส่วนของสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมฮะค่ะสนามเด็กเล่นก็มีในส่วนที่เท่าที่โรงเรียนจะสามารถทำได้นะปัจจุบันนี้ก็จะมีแค่กระบะทรายแล้วก็ได้ซื้อเหล็กแล้วก็ปูนอะไรมาทำเป็นเครื่องเล่นที่เด็กพอจะได้เล่นค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเครื่องเล่นที่เป็นชิ้นที่ขายตามร้านห้างร้านต่างๆนั้นอันนั้นโรงเรียนไม่มีค่ะเพราะว่าไปสืบจากตลาดแล้วเนี่ยการตลาดเนี่ยโอ้ชิ้นนึงนี่แพงมากใช่ฮะมันค่อนข้างจะแพงฮะก็อันนี้บอกคุณผู้ชมเลยใครที่แบบว่าดูอยู่แล้วสนใจนะคะอยากจะร่วมบริจาคเป็นเครื่องเล่นของน้องๆเนี่ยเป็นม้าอะไรนะที่มันโยกไปโยกมาก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นพวกไม้บล็อกอะไรพวกนี้ให้น้องๆเขาไปต่อกันหรือเลโก้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่แบบว่าเอาโอเคหลายครอบครัวคือที่บ้านอาจจะมีลูกเด็กเล็กแดงแต่ว่าโตแล้วไม่ได้ใช้แบบนี้สามารถนำไปให้น้องๆได้นะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการร่วมสมทบทุนหรือว่าการบริจาคให้น้องๆดีกว่าท่านผอ.ครับมีช่องทางไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการส่งของไปหรือเป็นการที่จะร่วมเป็นทางปัจจัยเป็นเงินแล้วกันนะที่จะร่วมช่วยก่อสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆครับค่ะก็โรงเรียนปกติแล้วเนี่ยก็โรงเรียนก็จะมีบัญชีเงินในระบบของทางราชการนะครับโรงเรียนก็มีชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาค่ะค่ะค่ะเลขบัญชี02-015-975-188ค่ะครับค่ะอันนี้เป็นหมายเลขบัญชีรายได้สถานศึกษาซึ่งถ้าเผื่อว่าผู้ใจบุญจะให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนเพื่อที่จะร่วมสร้างอาคารเรียนนะคะก็สามารถบริจาคได้ทางหมายเลขบัญชีนี้ค่ะครับเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเข้าสู่ระบบของทางราชการหมดซึ่งสามารถที่โรงเรียนจะสามารถออกใบเสร็จให้ค่ะออกใบเสร็จให้เพราะว่า
พอได้เงินตรงส่วนนี้มาเนี่ยเราก็ต้องทำจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการค่ะครับคงจะไม่ได้มาคือสามารถตรวจสอบได้ค่ะสบายใจได้เลยนะฮะไม่ต้องมาซีเรียสเรื่องนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตอนนี้เราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะครับเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของทางโรงเรียนได้บ้านบึงบอนสุโขทัยนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.ยุพินมากนะฮะที่วันนี้นะสละเวลามาร่วมให้รายละเอียดของเรากันนะครับว่าโอเคความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้แล้วก็ความช่วยเหลือของน้องๆที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จละกันในการสร้างอาคารนะฮะรวมไปถึงหลายๆอย่างที่ท่านผอ.อยากจะมีให้น้องๆนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผอ.ยุพินมากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำช่องทางอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะคะเผื่อว่าใครอยากจะร่วมบริจาคนะคะจะได้อะใครจะโอนตังค์หรือใครจะส่งของเป็นสิ่งของไปให้นะคะถ้าใครที่สะดวกโอนตังค์เข้าบัญชีนะคะก็เข้าบัญชีธนาคารออมสินนะคะสาขาทุ่งเสลียงได้เลยนะคะเลขที่บัญชีนะคะก็020159755188นะคะซึ่งชื่อบัญชีก็คือเงินรายได้สถานศึกษานะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรของท่านผอ.ยุพินได้เลยนะคะที่เบอร์0895366397นะคะหรือว่าจะเข้าไปดูใน Facebook ของทางโรงเรียนได้เลยค่ะบ้านบึงบอนสุโขทัยเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ถ้าเผื่อแบบใครที่เข้าไปดูแล้วมีอะไรที่ขาดเหลืออีกแล้วอยากจะช่วยเหลืออีกก็จะได้ดูใน Facebook ได้เลยค่ะใช่ครับนะฮะอ่ะนี่คือการทำเพื่อส่วนรวมจริงๆสำหรับผอ.ยุพินนะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเอาใจช่วยนะฮะให้สร้างอาคารได้เสร็จเร็วๆแล้วกันน้องๆจะได้มีที่เรียนที่มันทำให้น้องๆเขาเรียนได้อย่างสบายอ่ะไม่ต้องลำบากแบบนี้นะฮะเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมครับยังไงร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือแล้วกันส่วนท่านใดที่ตามช่องทางไม่ทันจริงๆก็อย่าลืมเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราอีกหนึ่ง Fanpage นะฮะนั่นก็คือ facebook.com/thaithaibokbun เป็นภาษาอังกฤษนะฮะเซิร์ชไปได้เลยเดี๋ยวเราจะมีช่องทางในการทำบุญเนี่ยย้อนหลังทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันก่อนวันนู้นวันนี้วันนั้นสัปดาห์ที่แล้วเข้าไปดูกันได้นะฮะเผื่อท่านใดตกหล่นจริงๆก็อย่าลืมไปติดตามในช่องทางนี้หรือว่าท่านใดที่สมมติว่าโอ้ยฉันกำลังทรัพย์น้อยเหลือเกินแค่คุณกดทีเดียวช่วยแชร์แฟนเพจนี้หรือว่าโพสต์นั้นๆออกไปก็ได้นะฮะแค่นี้แหละให้คนในโซเชียลเขาเห็นเนี่ยคนละนิดคนละหน่อยเดี๋ยวเงินมันครบเองคนละบาท2บาทก็ได้เดี๋ยวก็เต็มนะฮะยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้พักฟังเพลงกันก็มีผลงานเพลงสนุกๆมาฝากอีกเช่นเคยในช่วงนี้นะฮะของสาวสวยคนนี้ก่อนเลยครับคุณหนิมคันนึงพิมพ์ได้ก่อแต่อี้นะฮะเพลงแรกจัดไปก่อนนะฮะตามด้วยบทเพลงจะโกะนะคะของซาร่าเปานะคะแล้วก็ตามหาสมชายนะครับจาก3สาวซินวโกเพลงนี้เก๋าแต่ยังมันเสมอครับ3เพลงจัดไปฮะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ